อันดับต่อไปอันดับต่อไปเขาคือใครครับอุลตร้าแมนเอ็ดนั่นเองนะครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอุลตร้าแมนเอสครับผมเอ็ดนั่นมันโลกแล้วครับโอ้มันเป็นสภาพนะฮะโอเคเอ็ดครับเอ็ดครับผมฉายาของเขาคือท่าแปลงร่างชูมือขึ้นละมุนชูมือขึ้นบกไปมาครับผมกางแขนขึ้นแหละลงยกแขนขึ้นแต่ไรอายุเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้ครับผมอายุแค่16 17เองยังเด็กน้อยอ๋อนะฮะครับผมเออครับต่อแล้วคือที่ฉายาเป็นแบบนี้ก็คือท่าแปลงร่างเนี่ยมันต้องแบบว่ามีคู่ด้วยครับเป็นผู้หญิงเผลอๆมันไม่ใช่แค่คู่แปลงร่างหรอกมันเป็นคู่นอนด้วยเฮ้ยผู้หญิงได้อย่างไรกูเป็นเรื่องจริงมันใช่นะเว้ยคือแบบมันซื้อเลยอ่ะคือมองหน้ากันตั้งแต่ตอนแรกอ่ะตอนที่พระเอกยังเป็นแบบคนขับรถบรรทุกส่วนนางเอกเป็นพยาบาลเงี้ยมีการตีลังกาใส่ด้วยกันเลยนะตีลังกาใส่อุลตร้าทัสบิดไกลนิดๆพิชิตสัตว์ประหลาดสักพักนึงอ่ะนางเอกเบื่อไงว่ามึงไปตีลังกาไกลๆตีงูไปก็เลยให้แหวนมาคือไม่หรอกมันคิดว่าแบบพระเอกคือแบบมันปัญญาอ่อนเกินไปไม่น่าจับทำหัวก็เลยแบบตีจากไปเลยคืออย่างนั้นเลยส่วนคือตอนแรกมึงจะแปลงร่างคนเดียวก็ได้นะจะลำบากให้แปลงร่างตั้งสองคนทำไมสมมติไม่อีกคนนึงเข้าซ่วมอยู่เงี้ยจะมาแปลงร่างกันยังไงวะใช่น่าคิดด้วยคือแบบว่าปวดขี้แล้วแบบเฮ้ยบิตาบิฉันไม่ไหวแล้วฉันปวดขี้โฮคุโตะใจเย็นเดี๋ยวแปลงร่างก่อนแปลงร่างไปกระโดดไปเว้ยกระโดดไปปั๊บขี้ไหลออกดังโอ้ยจบแล้วซีรีส์เนี่ยโอ้ซีรีส์นี้พระเอกนี่คือแบบเท่ๆไปๆมาๆแม่งเหี้ยเฉยแล้วก็อีกฉายานึงคือเอสโหดสัตว์นะครับผมที่มันโหดสัตว์ก็คืออะไรครับคุณเพชรครับมันเสกดาบได้ครับผมเสกดาบครับผมเสกดาบแล้วคือแบบเสกมาฟันสัตว์ประหลาดตายห่าเลยหูเย็ดเข้โคตรโหดโหดมากโหดจริงเสกดาบหรือว่าเสพดาบครับเสพจะเสพนะฮะไม่เสพก็เสพอ่ะเพราะว่าพระเอกเรื่องนี้เป็นปัญญาอ่อนแล้วคงจะเสพมาเยอะซื้อเลยมันซื้อยังไงเนื้อพอเถอะมึงไปเรื่องต่อไปครับอันดับต่อไป